คะนายยังอยู่กับพี่หนุ่มทรงยศค่ะก็ได้พูดคุยกันมาบางส่วนแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาชิวๆแล้วมาราชบุรีมารีสอร์ทสวยๆก็ต้องมานั่งทานข้าวบรรยากาศดีๆแบบนี้ด้วยนะคะครับทีตอนนี้เนี่ยมันประมาณ 5:30 นแต่วันนี้เป็นวันที่มีแดดแรงใช่ใช่สักนิดนึงระหว่างคุยไปอาจจะมีแดดล่มลมตกไปบ้างนะคะจังหวะนี้เนี่ยก็คือพูดคุยกันถึงชีวิตของพี่หนุ่มครับผมแล้วก็พี่หนุ่มเนี่ยเป็นสถาปนิกด้วยนั้นก็เลยอาจจะเห็นการสเก็ตรูปสักนิดนึงเมื่อกี้เลือกไว้คือจะสเก็ตเนี่ยแหละที่เรานั่งกันอยู่ครับนะคะจะสเก็ตไปคุยไปแล้วกันนะคะได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ครับที่บอกว่าเรียนจบสถาปัตย์เนี่ยคือชอบตั้งแต่เด็กเลยไหมคะพี่หนุ่มใช่ครับตั้งแต่ประมาณสักประถมเนี่ยก็รู้ตัวแล้วชอบวาดรูปนะครับแล้วก็ตั้งธงไว้ตั้งแต่เล็กๆคือเป็นคนรู้อนาคตตัวเองตั้งแต่ม.1 ม.2ว่าตัวเองจะเข้าอะไรจะเอ็นทานอะไรอันนี้รู้ก็มีเรื่องตลกอย่างนึงคือผมไปเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คือตอนนี้เขาเป็นโรงเรียนดังตอนนี้แต่สมัยนั้นนี่ก็ยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่เขาเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แล้วอาจารย์ถามว่าใครจะไม่เรียนวิชาชีวะของอาจารย์ให้ยกมือขึ้นกับวิชาเคมีผมก็ยกมือขึ้นจริงๆอาจารย์อ่ะถามเล่นๆแต่ผมยกมือจริงๆคนเดียวมั้ยคะในห้องคนเดียวครับแล้วก็ไม่ก็ตัวเองไม่อยากจะเรียนเพราะตัวเองรู้แล้วว่าที่ตั้งใจมาเนี่ยตั้งใจจะมาเอนทรานซ์เนี่ยมันไม่มีวิชานี้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้วิชานี้ตอนเอนทรานซ์ผมก็เลยไม่ได้เรียนแต่จริงๆแล้วก็ต้องเรียนก็ลอกเพื่อนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขำๆมาจนจบมาได้แต่ว่าเราก็ไปมุ่งเน้นในวิชาที่เราต้องการสุดท้ายสรุปก็ได้เข้าในคณะที่ตัวเองอยากเข้าสถาปัตย์ครับสถาปัตย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโอ้พอเอนทรานซ์ติดรู้สึกไงคะตอนนั้นเขารู้สึกโอ้ใช่เลยเพราะเราตอบโจทย์ตั้งแต่เด็กใช่ครับก็เป็นได้แฮปคือแฮปปี้มากๆเพราะว่าตัวเองฝันว่าอยากเรียนอยากเข้ามาก็ถือว่าจุดนั้นเนี่ยค่อนข้างมีความสุขได้ตั้งใจทำแล้วก็ทำได้ด้วยอันนั้นนะครับเป็นความสำเร็จแค่ขั้นแรกของชีวิตครับผมก็เรียกว่าภาพรวมที่นันมองที่ได้คุยกันนะคะครับผมเองก็ถือว่าบ้านเนี่ยก็โอเคตั้งแต่เด็กคือเป็นข้าราชการแล้วก็สามารถซื้อพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมาสร้างรีสอร์ทได้แล้วก็ได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็รู้จักตัวเองตั้งแต่เด็กด้วยครับชีวิตดูกราบเยอะแยะมากมายมันมีช่วงเวลาที่แบบว่าเฮ้ยอุปสรรคมากแบบไม่ไหวมีไหมคะเยอะครับ uh-huh. ไม่มีหนทางอะไรที่โรยด้วยกลีบกุหลาบครับใช่อันนี้ใช่เลยฮะ uh-huh. พอตอนเรียนจบมาเนี่ย อยากจะทำธุรกิจของตัวเอง uh-huh. คือด้วยความที่ครอบครัวเป็นครอบครัวราชการนะครับ uh-huh. คุณพ่อคุณแม่เป็นรับราชการทั้งคู่เนี่ย uh-huh. ผมก็เลยคือลูกๆเนี่ยทั้ง3คนพี่น้องเนี่ยก็เลยอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวอยากจะทำเอกชนบ้างอะไรไม่มีใครรับราชการผมเนี่ยจบมาเปิดโรงเรียนสอนพิเศษเลยเปิดโรงเรียนสอนศิลปะเลยสอนยังไงสอนวาดรูปสอนสเก็ตสอนใช่ครับสอนน้องๆตั้งแต่ชั้นอนุบาลประถมมัธยมอย่างเงี้ยครับเปิดที่บ้านเปิดเองเลยโดยตัวเองไม่มีพื้นฐานอะไรเลยแล้วก็มีทีมพี่ๆน้องๆที่สถาปัตย์มาช่วยเปิดไปได้ปีนึงเจ๊งครับเจ๊งเลยเหรอคะก็เรียกว่าก็คือไม่ได้กําไรเพราะตัวเองไม่ได้มีประสบการณ์นะครับก็เลยแต่ว่าก็ถือว่าได้ทําอะไรที่ตัวเองอยากทําค่ะคือตัวเองเป็นแล้วก็ที่สําคัญคือเราจะสู้ด้วยตัวเองเราจะตั้งตัวด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องเงินทุนเรื่องอะไรต่างๆก็เป็นเงินที่เราเก็บหอมรอมริบมาทําไปสักปีนึงไม่ได้กําไรไม่ได้อะไรเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนมาทําออฟฟิศแต่ออฟฟิศเนี่ยทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วออฟฟิศเขาว่าเราเป็นพนักงานหรือว่าเราเปิดออฟฟิศคะเปิดออฟฟิศเลยครับผมไม่เคยทำเป็นลูกน้องฮะใช่ครับคือจบแล้วเนี่ยได้มีผมเป็นนักเรียนทุนทางด้านสถาปัตยกรรมไทยนะครับแล้วก็ได้ทำงานใช้ทุนก็ได้เป็นอาจารย์ที่จุฬาพอได้เป็นอาจารย์ปีสองปีเนี่ยก็ได้คอนเนคชันหรือว่าได้เป็นที่รู้จักเนี่ยก็ได้มีโอกาสตรงนั้นเนี่ยเริ่มต้นชีวิตการทำงานก็คือว่าได้ออกแบบรีสอร์ทได้ออกแบบมีผลงานต่างๆเนี่ย uh-huh. เลยมีคนรู้จักมาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา uh-huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่จบมาผมก็เหมือนได้มีงานทำเรื่อยๆควบคู่กับการทำงานอื่นๆไปด้วยครับชอบไหมคะตอนเป็นอาจารย์พิเศษชอบครับได้สอนชอบครับชอบรู้สึกว่าสนุกครับ uh-huh. คือ
ผมไม่รู้หรอกว่าชีวิตเป็นอาจารย์หรือได้สอนคนเนี่ยเป็นยังไงแต่มีความสุขได้ถ่ายทอดวิชาให้น้องๆรุ่นหลังๆครับผมครับพอตอนนี้ยังมีลูกศิษย์ลูกหามาจำได้อยู่ไหมคะก็ยังจำได้อยู่ครับเพียงแต่ว่าพอเป็นได้สัก2ปีแล้วก็เรียนปริญญาโทต่อเรียนปริญญาโทต่อที่สถาปัตย์จุฬาเนี่ยแหละครับแล้วพอจบปริญญาโทก็ได้มาทำงานเปิดออฟฟิศเต็มที่เมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วครับผมออฟฟิศตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่ครับอยู่ครับยังอยู่นะไม่เหมือนเราได้สอนพิเศษนะยังอยู่ครับก็ทำออฟฟิศบังเอิญว่าใกล้ๆเคียงกับ3ปีที่แล้วเนี่ยรีสอร์ทเพิ่งสร้างก็เลยทำคู่กันมาแต่ว่าตัวรีสอร์ทเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เขาเรียกคือฝันไว้ทั้งครอบครัวครับว่าอยากจะทำรีสอร์ทก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่ทำคู่กันมาทั้งออฟฟิศที่กรุงเทพเสาร์อาทิตย์ผมมาดูแลกับพี่น้องอย่างเงี้ยครับก็มีความสุขเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมโชคดีนะฮะได้ทำในสิ่งที่ชอบทั้งสองอย่างนะครับมาถึงชีวิตครอบครัวบ้างก็คือเราเป็นลูกเป็นคนเท่าไหร่คะของสามครับคนสุดท้องครับคนสุดท้องชายคนเล็กครับผมแล้วตอนนี้เรามีครอบครัวมีลูกเป็นของตัวเองหรือยังคะยังครับยังไม่ได้แต่งงานเลยครับอ๋อไม่ได้แต่งงานแต่ว่ามีคนที่เรารู้ใจกันอยู่ตอนนี้มีครับมีแฟนวางอนาคตไว้บ้างหรือยังคะปีนี้แหละครับเดี๋ยวจะแต่งกับเขาเนี่ยแหละครับแต่งกับเขาแล้วใช่ไหมเป็นสถานที่แต่งงานเลยมะก็น่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายอยู่นะครับเนาะเพราะที่นี่เนี่ยถามพี่หนุ่มแล้วเขาบอกว่ามีคนมาจัดเวดดิ้งที่นี่ด้วยใช่ครับใช่ครับมาจัดเป็นงานเลยไหมคะหรือว่าแค่ถ่ายรูปเวดดิ้งมีทั้งเป็นงานแล้วก็ถ่ายรูปเวดดิ้งถ่ายรูปเป็นสตูดิโอมาทำดีลกับเราก็เยอะครับผมตอนนี้ก็คือสามารถถ้าแบบสนใจดูอยู่ก็สามารถไหมคะก็ติดต่อได้ครับไม่มีปัญหาเพราะเราก็อยากจะประชาสัมพันธ์ทางตัวรีสอร์ทแล้วก็ทางพลาซ่าของเราแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรซับซ้อนอะไรมาคุยกันได้ครับตอนนี้ประธานโทษค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะ31ปีครับ31เรียกว่าแต่พูดว่าประสบความสำเร็จทั้งหมดก็คงจะยังไม่ถึงขั้นนั้นเนาะแต่ว่ามาถึงขั้นนี้ได้นะต้องชมว่าพี่หนุ่มคือเป็นคนเก่งคนนึงเลยทีเดียวยังมีอะไรอยากทำเพิ่มเติมในชีวิตอีกไหมคะมีครับคือตอนนี้ผมชอบแล้วผมได้ทำในสิ่งที่ต้องการทำแต่ว่าผมยังเรียกว่ามันเป็นก้าวแรกอย่างออฟฟิศที่กรุงเทพที่ผมทำออฟฟิศสถาปนิกผมก็อยากจะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆผมอยากมีผลงานความสุขของผมคือได้เห็นคนมาดูผลงานใช่ครับได้เห็นคนมาใช้พื้นที่ของเราได้เห็นคนมาเดินชมงานของเราแล้วชอบแล้วชมเนี่ยโอ้กำลังใจอีกเยอะเลยครับมีกำลังใจทำงานคงไม่ได้ประเมินการประสบความสำเร็จคงไม่ได้ประเมินด้วยตัวเลขของเงินของอะไรแต่ว่าการประสบความสำเร็จของผมก็คือว่าได้ทำในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองคือได้ธุรกิจของผมสามารถประคองอยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้แล้วที่สำคัญคือมีความสุขให้เราแล้วก็คนรอบข้างครับผมนะคะการแบ่งเวลาบ้างก็เป็นเรื่องสำคัญนะจริงๆแล้วทำคนเราที่สามารถทำธุรกิจ2ธุรกิจได้เนี่ยแล้วยังต้องดูแลครอบครัวที่กำลังจะแต่งงานบวกกับคุณแม่หรือว่าพี่น้องก็ต้องคุยต้องดูแลกันอย่างเงี้ยครับผมเรา31เองเราเรียกว่าใช้ชีวิตมามันยังต้องการอะไรเพิ่มเติมเช่นว่ายังต้องการการเที่ยวนะยังต้องการการอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีอีกไหมคะคือต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่ครับคอนเซ็ปต์ของผมคือเที่ยวผมเที่ยวเยอะนะครับเพราะว่าเที่ยวเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยได้ดูถึงคือเราได้ไปรู้ถึงบรรยากาศใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันเติมเต็มให้กับชีวิตเรา1 2ก็คือว่าเราได้เอามาใช้ในการออกแบบหรือพัฒนาวิชาชีพของเราด้วยถ้าเป็นสถาปนิกเนี่ยแล้วไม่เที่ยวเนี่ยไม่ดีครับอันนี้สำคัญนะคะแล้วก็ในเรื่องการใช้ชีวิตตอนนี้ก็รู้สึกว่าช่วงเนี้ยช่วงชีวิตหลังๆเนี่ยก็ค่อนข้างเต็มที่คือจะสงสารก็สงสารแฟนนะครับเขาทำงานทั้งทำงานประจำแล้วผมก็ลากเขามาทำธุรกิจด้วยเนี่ยเขาทำงาน7วันครอบครัวทำงาน7วันสงสารแต่ว่าถ้าเราไม่นึกว่ามันเป็นงานซะเราพยายามนึกว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองทำแล้วชอบเนี่ยก็ทำมันได้ครับอะไรเป็นหลักคิดหรือว่ามีแบบคำพูดที่เตือนสติเราอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้มีไหมคะคุณพ่อสอนไว้ครับว่าคือชีวิตครอบครัวแล้วก็ชีวิตการงานเนี่ยต้องเดินควบคู่กันไปผมเห็นหลายๆคนก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานบางคนก็ประสบความสำเร็จในด้านที่การงานอย่างเดียวบางทีครอบครัวยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าของเราแ
แม้ผมเนี่ยอาจจะเดินไปอย่างช้าๆนะครับเพราะว่าผมต้องทำไปคู่กันผมไม่สามารถไปแบ่งชีวิตไปทำด้านใดด้านหนึ่งแต่ผมคิดว่าก้าวไปช้าๆเนี่ยแหละครับมั่นคงแล้วค่อยๆอย่างมีความสุขครับที่สำคัญคือต้องดูแลคนข้างๆด้วยคนรอบข้างด้วยครับผมพี่หนุ่มดูเป็นคนใจเย็นอ่ะดูแบบว่าดูสบายๆดูพูดคุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเราฟังแล้วเราเหมือนเราช้าลงเราช้าลงด้วยเราเย็นไปด้วยนะคะก็เป็นเรื่องนึงที่แบบดูแล้วแบบไม่น่าเชื่อเนาะว่าคนหนุ่ม31จะสามารถวางตัวได้แบบนี้แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้แบบนี้นะคะก็ต้องชื่นชมพี่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราจะให้พี่เขาได้วาดรูปเต็มๆแล้วก็เดี๋ยวมาทานข้าวกันแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องของพนารีรีสอร์ทปิดท้ายกันสักนิดนึงนะคะได้ครับแบบเดียวค่ะมีบ้านอยู่ประมาณ10หลังมีธุรกิจเท่านี้ด้วยคน 20-30 คนเนี่ยทุกคนเลยรู้จักกันหมดทุกคนจะเรียกคุณแม่ผมว่าคุณป้านะครับแล้วก็จะเรียกว่าพี่เรียกว่าน้องอะไรทุกอย่างจะเป็นพี่น้องกันด้วยเหตุนี้แหละมั้งครับคนที่มาทำงานของเราเนี่ยเลยไม่อยากไปทำงานที่ไหนแล้วก็ด้วยการบริการอย่างเงี้ยมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะครับที่ทำให้ลูกค้าที่รีสอร์ทเนี่ยชอบในความเป็นแฟมิลี่ของเรามันเป็นเสน่ห์ของรีสอร์ทมันเป็นเสน่ห์ของเราบริหารคนประมาณ